สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเอฟชนายุทธนะก็มีเคล็ดลับความเหนียวของโอนาน่ามาพูดถึงกันหน่อยครับโอ้โหชาวเน็ตหลายคนนะสงสัยว่าโอนาน่าทาวัสลินที่ถุงมือทำไมนะครับโอ้โหเป็นคำถามถือว่าสร้างความฉงนไม่น้อยสำหรับอังเดรโอนาน่าเดอตุงของแมนยูครับผู้รักษาประตูคนนี้ซึ่งทาวัสลินที่ถุงมือระหว่างเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับโอนาน่าเนี่ยโชว์ฟอร์มเซฟหลายครั้งในเกมแดงเดือดที่โอทราฟอร์ดเมื่อคืนนะครับแต่ก็ยังเสีย2ประตูในเกมที่ทั้ง2ทีมแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันนะครับแลกกันมันมากยังไงก็ตามครับมีการเปิดเผยภาพการทาวัสลินของโอนาน่าและมันกลายเป็นไวรัลและมีการตั้งคำถามถึงว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นล่ะนะครับจากการเปิดเผยของเดลันติกนะครับบอกว่าการทาวัสลินจะช่วยให้ถุงมือของผู้รักษาประตูนั้นมีความเหนียวหนึบกว่าเดิมการทำแบบนั้นครับอาจจะทำให้ยางถุงมือเสียหายได้ซึ่งหมายความว่าถุงมือจะมีอายุการใช้งานสั้นลงนะครับฉะนั้นของเบนวินสันนะครับนายทวารของโคเวนทรีซิตี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับเบนฟอสเตอร์อดีตมือกาวของแมนยูถึงเรื่องการทาวัสลินที่ถุงมือเหมือนกันนะครับทางด้านของวินสันบอกว่าผู้รักษาประตูจำนวนมากในทุกวันนี้ที่ทาวัสลินบนถุงมือแต่ผมคงไม่ทำแบบนั้นหรอกนะส่วนฟอสเตอร์ครับก็เพิ่มเติมบอกว่าผมจำได้ว่าผู้รักษาประตูคนแรกที่ทำแบบนั้นก็คือโจฮาร์ตในฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลเขาทาวัสลินที่ถุงมือแล้วบอกผมว่าฟอสซี่ที่จริงเจ้านี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะแต่วิสันก็บอกว่าก็ใช่แต่ผมก็ไม่ทาหรอกนะเพราะมันจะทำให้ถุงมือผมพังเร็วอะอันนี้คือสิ่งที่เขาสนทนากันนะครับแม้ว่าจะเสียไปถึง46ประตูในลีกฤดูกาลนี้แต่โอนาน่าโชว์ฟอร์มเซฟได้ถึง120ครั้งซึ่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับและโอนาน่าเนี่ยลงเฝ้าเสาให้แมนยูทั้งหมด31เกมในลีกฤดูกาลนี้เก็บคลีนชีทได้8นัดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ก็เอาการเหมือนกันนะครับเจอมาหมดแล้วสำหรับอังเดรโอนาน่านะครับผมโอ้โหนั่นแหละครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของอังเดรโอนาน่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องลุ้นไปแต่ละนัดนะครับแต่เขาก็เซฟอุตลุดเหมือนกันนะครับ120ครั้งเข้าไปแล้วครับในศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับอังเดรโอนาน่าอันนี้คือเคล็ดลับของเขาความเหนียวนะครับทาวัสลินที่ถุงมือของโอนาน่าเดือดตุงนะครับสุดจัดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่สุดจัดนะครับผมมากันหน่อยนะครับโอ้โหสงกรานต์แบบนี้ครับลุ้นฉ่ำรับหน้าร้อนนะครับทางด้านของ YouScore 365เขาจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับหน้าร้อนต้อนรับสงกรานต์นะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธิ์ลุ้น iPad Gen 10นะพร้อมแพ็คเกจดูบอลฟรีทุกสัปดาห์กันไปเลยครับกิจกรรมแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาที่ @youscore365 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลแอดไปแล้วแล้วบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเยอะแยะมากมายครับเพียงแค่บอกว่าผมมาจากช่องสเก็ตฟุตบอลนะจ๊ะอะไรทำนองนั้นนะครับก็จะมีของรางวัลแจกเพียบนะครับแค่คุณเป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นแล้วครับ iPad Gen 10นะครับแล้วก็พร้อมแพ็กเกจดูบอลฟรีทุกสัปดาห์กันไปเลยถ้าใครสนใจก็ไปตามกันเยอะๆนะครับผมมาตามข่าวของเอ็มบัปเป้กันหน่อยเหมือนเอ็มบัปเป้เนี่ยจะออกปากเตือนบาร์เซโลนาแล้วว่าพร้อมเจอแล้วนะสำหรับบาร์เซโลนานะครับมาฟังสิ่งที่เอ็มบัปเป้พูดกันหน่อยว่าเขาพูดว่ายังไงโอ้โหประธานเป้เตือนบาร์ซ่าว่าพร้อมแล้วที่จะลงสนามนะครับคือยันเอ็มบัปเป้ครับยอดดาวยิงของเปเช่ออกโรงเตือนบาร์เซโลนาว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกกลางสัปดาห์นี้เอ็มบัปเป้ครับนับว่าเป็นตัวแสบของเปเช่เลยนะในการพบกันในช่วงหลังโดยก่อนหน้านี้เขาเคยซัดแฮตทริกใส่บาร์ซ่าในการพบกันในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2021นะครับในตอนนี้ครับเอ็มบัปเป้เนี่ยมีโอกาสได้ลงสนามพบกับพวกเขาอีกครั้งก็คือบาร์ซ่าในกลางสัปดาห์นี้โดยเอ็มบัปเป้ก็ได้ออกโรงเตือนบาร์เซโลนาให้เตรียมพร้อมในการรับมือกับพวกเขานะครับในการให้สัมภาษณ์กับเทเลฟูดครับเอ็มบัปเป้บอกว่าผมพร้อมแล้วและอยากที่จะเป็นมาเสมอเลยผมไม่เคยหลบซ่อนหากจากดูฟอร์มการเล่นของพวกเราในตอนนี้ผมมั่นใจว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างและเมื่อนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของเกมมันจะอยู่ในมือของพระเจ้าแล้วนอกจากนี้เขายังพูดถึงช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลนี้ครับเขาบอกว่าเหมือนกับทุกปีที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลในช่วงปลายเดือนเมษายนเราก็จะทราบว่าเราจะสามารถจบฤดูกาลได้แบบไหนอันนี้คือสิ่งที่เอ็มบัปเป้นะครับได้ออกมาพูดว่าพร้อมแล้วในการลงสนามนะครับในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก
เตรียมพร้อมเสมอไม่เคยหลบซ่อนไปไหนหากจากดูฟอร์มการเล่นของพวกเราในตอนนี้ผมมั่นใจว่าเราจะทุ่มเททุกอย่างจริงๆน่าสนใจนะครับว่าเปเชเจอกับบาร์เซโลน่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะลุ้นมันจะสนุกขนาดไหนเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับประธานเอ็มบัปเป้